ุกคนล้วนต้องเจอกับความสิ้นหวังสักครั้งในชีวิตอนาคตที่มืดมนมองไม่เห็นแสงสว่างเส้นทางที่ต้องสู้คนเดียวท่ามกลางความมืดมนแต่จะลุกขึ้นยืนหรือล้มลงไปแบบนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของเราเองด้วยหัวอกของคนเป็นแม่เธอก็ไม่อาจล้มเลิกและยอมแพ้ไปแบบนั้นได้สวัสดีค่ะชารอนโรสมาสเตอร์อินมียองค่ะเธอผู้พบเจอกับความหวังที่อะโทมี่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอันมียองกันค่ะปี2011สินค้าประเภทมือถือของอะโทมี่เข้ามาที่ร้านค่ะฉันทำงานที่ร้านตัวแทนนั้นทำให้รู้จักกับสินค้าอะโทมี่โดยปริยายแล้วฉันก็เริ่มทำอะโทมี่เป็นอาชีพเสริมตั้งแต่ปี2013ค่ะเธอจะได้รับสินค้าอะโทมี่เดือนละครั้งจากร้านตัวแทนหลังจากที่เธอได้ลองทานและใช้ดูเธอก็รู้ว่าสินค้าอะโทมี่ต่างจากบริษัทอื่นตอนที่ฉันทำงานที่ร้านตัวแทนสำนักงานใหญ่ส่งสินค้ามาให้บ่อยมากค่ะพอฉันได้กินได้ใช้สินค้ามันช่วยฉันได้มากเลยค่ะซึ่งคำที่ท่านประธานบอกกับพวกเราว่ากินและใช้สินค้าอะโทมี่ให้แข็งแรงเวลาให้คำปรึกษาลูกค้าก็จะอารมณ์ดีกับลูกค้าทำงานก็จะเครียดน้อยลงและใช้เวลาที่มีความสุขกับครอบครัวได้ด้วยค่ะพอฟังคำประธานแล้วรู้สึกซึ้งใจมากๆค่ะฉันก็กินและใช้สินค้าที่อะโทมี่ให้ฉันชอบมากเลยเอาสินค้าไปเป็นของขวัญให้เพื่อนแล้วเขาก็ติดต่อมาขอซื้อสินค้าค่ะเธอบอกว่ามีคนหนึ่งที่ช่วยให้เธอมาเริ่มทำธุรกิจนี้ได้ค่ะคุณอันมียองเคยบอกว่าทำงานที่ KT Telecom ใช่ไหมครับตอนนั้นผมเป็นชารอนโรสผมจะเปิดเบอร์โทรศัพท์เซ็นเตอร์เลยโทรไปหาเขาตอนนั้นผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับคุณมียองก็เลยว่าผมนะครับถามว่าทำอะโทมี่มานานหรือยังผมบอกว่านานแล้วแล้วตำแหน่งอะไรผมบอกว่าชารอนโรสเธอบอกว่าเป็นชารอนโรสแล้วทำไมยังไม่รู้เรื่องจะอบรมพาร์ทเนอร์ได้ยังไงผมก็บอกว่านั่นเป็นเรื่องของผม ผมอารมณ์เสียมากเลยครับผู้หญิงคนนี้ยังไงแล้วเนี่ยผมคิดในใจอ่ะนะตอนนั้นน่ะผมเลยถามกลับไปว่าแล้วรู้จักอะโทมี่ไหมเธอตอบว่ารู้ผมก็เลยบอกว่างั้นก็ทำอะโทมี่สิจะไปทำงานเป็นพนักงานเงินเดือนทำไมผมก็พูดไปพอแนะนำต่อไปเรื่อยสุดท้ายเขาก็กลายมาเป็นพาร์ทเนอร์ผมเธอเริ่มทำธุรกิจอะโทมี่ไป4ปีแล้วทั้งหยาดเหงื่อและแรงกายที่แลกไปผลลัพธ์ก็ได้แสดงออกมาให้เห็นแล้วค่ะเพราะความอยากสำเร็จของอันมียองค่ะทำให้เธอตั้งใจมากกว่าใครเธอจะมาเผยเคล็ดลับให้เราฟังกันค่ะชารอนโรสมาสเตอร์อันมียองทำงานที่ KT Telecom จนถึงปีที่แล้วเดือนตุลาคมปี2011เครื่องมือสื่อสารของอะโทมี่เข้ามาที่ร้านแล้วฉันก็เป็นคนให้คำปรึกษากับสมาชิกค่ะตอนนี้นโยบายเปลี่ยนไปแล้วเป็นการให้สิทธิประโยชน์ใหม่ก่อนที่นโยบายจะเปลี่ยนเธอทำงานเป็นคนแนะนำมือถือให้กับสมาชิกจนทำให้เธอขึ้นตำแหน่งเป็นชารอนโรสมาสเตอร์ได้ตอนนี้มือถือเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตไม่ต่างจากเครื่องดื่มกาแฟหรือเครื่องสำอางเลยทุกคนในครอบครัวจะต้องใช้มือถือคนละเครื่องอยู่แล้วค่ะเหมือนกับสกินแคร์เฮโมฮิมซิกซิสเต็มรูปแบบการขายเหมือนกันเลยค่ะฉันขายไปฉันก็แนะนำมือถือไปด้วยกันซึ่งมันช่วยธุรกิจได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะการใช้ประโยชน์จากการทำธุรกิจอะโทมี่กับธุรกิจมือถือทำให้ธุรกิจไปด้วยกันได้และนี่คือเคล็ดลับข้อแรกของชารอนโรสอันมียองค่ะก่อนที่จะมาถึงวันนี้เธอทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมาโดยตลอดไปไหนมาคะไปส่งของที่โนรยองจินมาลองโปรโมทอันนี้ดูอ๋อค่ะสามีฉันเองค่ะตอนนี้เราทำอะโทมี่ด้วยกันนะคะสวัสดีครับชารอนโรสมาสเตอร์ชเวบยองจูครับชารอนโรสมาสเตอร์ชเวบยองจูคู่สามีภรรยาที่ก่อสร้างธุรกิจอะโทมี่ไปด้วยกันค่ะตอนนี้เราทำธุรกิจด้วยกันอยู่ค่ะช่วงแรกฉันทำอะโทมี่เป็นอาชีพเสริมประมาณ6เดือนค่ะทำงานคนเดียวมันเหนื่อยมากค่ะตอนนี้สามีมาช่วยทำงานเต็มเวลาเลยค่ะแล้วคุณชเวบยองจูก็มาเริ่มทำธุรกิจอะโทมี่เพื่อช่วยภรรยาของเขาค่ะสามีที่เคยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจก็เสนอวิธีโปรโมทแบบใหม่ๆทำให้ธุรกิจไปได้ดีขึ้นค่ะพวกเขาคิดว่าการให้ลูกค้าลองใช้จริงคือคำตอบของธุรกิจค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้ลองใช้สินค้าอะโทมี่ที่ทั้งดีและก็ถูกฉันเลยจะโปรโมทผลิตภัณฑ์หน้าเซ็นเตอร์หน่อยค่ะ
เธอออกไปข้างนอกเพื่อแจกเทสเตอร์และโปรโมทอย่างกระตือรือร้นให้ลูกค้าได้ทดลองจริงสินค้าอะโทมี่แค่ได้ลองใช้จริงจะรู้สึกได้ว่าสินค้าอะโทมี่ทั้งดีและก็ราคาถูกค่ะเหมือนที่ฉันใช้สินค้าอะโทมี่ที่ดีและถูกชอบแล้วแนะนำเมื่อพวกเขาได้ใช้สินค้าดีๆพวกเขาก็จะแนะนำต่อโดยอัตโนมัติเลยค่ะคู่สามีภรรยาที่เคยสุขภาพย่ำแย่แต่ตอนนี้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเพราะสินค้าอะโทมี่พวกเขาจึงมีความเชื่อมั่นในสินค้าและคิดว่าการได้ใช้จริงคือคำตอบฉันจะบอกลูกค้าเสมอว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารที่เราทานอยู่ตลอดให้กินอย่างสม่ำเสมอและสกินแคร์ต้องรู้ให้ดีก่อนใช้ให้เขาได้ลองสินค้าเองจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและผิวหน้าและถ้าเราโชว์ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราให้ลูกค้าเห็นลูกค้าก็จะสั่งเราเรื่อยๆค่ะมาทดลองสินค้าอะโทมี่ดูค่ะดูสิคะขนแปรงนุ่มมากแค่30บาทเองค่ะยาสีฟันนี่ถ้าได้ลองดมกลิ่นจะได้กลิ่นโพโพลิสเลยค่ะได้กลิ่นโพโพลิสใช่ไหมคะมาลองเทสสินค้าอะโทมี่ทั้งดีและถูกดูสิคะการให้ลูกค้าได้ทดลองสินค้าและได้สัมผัสเองเป็นกลยุทธ์ข้อที่2ของสามีภรรยาคู่นี้ค่ะเมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็หมดเวลาโปรโมทแล้วค่ะพวกเขาไม่ได้กลับบ้านนะคะแต่กลับมาประชุมที่ออฟฟิศอีกครั้งเราต้องสร้างโอกาสไปเจอกับลูกค้าไปขยายฐานผู้บริโภคตัวอักษรที่จดอย่างละเอียดสิ่งนี้จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่จดไว้ในแผนเป้าหมายรายการงานที่ลงมือทำนั่นเองค่ะฉันจะวางแผนอย่างละเอียดเลยค่ะเป็นรายวันรายอาทิตย์รายปักและรายเดือนจะได้รู้ว่าวันหนึ่งเราแจกแผ่นพับได้กี่ใบและตามเป้าหมายเราโทรไปหาได้กี่คนไปเจอได้กี่คนและจะเชิญให้เขามาหากี่คนฉันจะเขียนไว้อย่างละเอียดเลยค่ะแล้วประชุมรอบหน้าก็จะมาเช็คกันค่ะเราใช้ระบบนี้กันอยู่ค่ะเมื่อฉันทำงานแบบไม่ได้ตั้งเป้าหมายทำให้ปริมาณงานที่ได้ไม่เพิ่มขึ้นเลยฉันจึงเอาปฏิทินมาเช็คว่าแต่ละวันทำอะไรเพื่อธุรกิจอะโทมี่บ้างทำให้ปริมาณงานที่ได้เห็นได้ชัดเลยว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยค่ะเมื่อฉันได้เช็คว่าแต่ละวันฉันได้ทำอะไรไปบ้างเมื่อเช็คแล้วถ้าวันนี้ฉันทำงานน้อยมากวันถัดไปฉันก็จะทำเพิ่มขึ้น2เท่าปริมาณงานก็เพิ่มขึ้นทำให้ความเร็วของธุรกิจก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะถ้าพาร์ทเนอร์มาฉันจะให้เขาวางแผนรายสัปดาห์และรายเดือนและให้เขาลงมือทำจริงเท่าที่เขาทำได้แล้วหลังจากนั้นอีกอาทิตย์เราก็จะมาแชร์กันค่ะการตั้งเป้าหมายระยะสั้นก่อนทำงานเป็นเคล็ดลับดีๆในการทำงานของเซ็นเตอร์นี้ค่ะอ๋อครับเราจะให้นักธุรกิจเขาวางแผนการทำงานแต่สำหรับคนที่ทำเป็นอาชีพเสริมนั้นการลงมือทำจริงอาจจะไม่สอดคล้องกับแผนเราเลยให้นักธุรกิจเสริมสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ทั้งสายหลักและสายพี่น้องมานั่งวางแผนด้วยกันครับและมาแชร์กันนะครับทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้เร็วกว่าที่คิดเพราะอย่างนั้นเราจึงมาวางแผนงานร่วมกันทุกคนเลยครับสิ่งที่ต้องมาแชร์และแบ่งปันกันไม่ใช่แค่เป้าหมายเท่านั้นแต่พวกเขาจะจัดประชุมกับพาร์ทเนอร์อาทิตย์ละครั้งมาคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เจอมาเวลาไปทำงานให้คำแนะนำและช่วยเช็คงานเราไม่จ้างผู้บรรยายข้างนอกเลยครับเราจะจัดกันเองให้พาร์ทเนอร์สปอนเซอร์มาบรรยาย 20-30 นาทีซึ่งมีคนเข้าร่วมเยอะครับเป็นการเอาความสามารถพิเศษของแต่ละคนมาใช้ด้วยการให้ทุกคนเข้าร่วมระบบศูนย์การเรียนรู้ชารอนโดสมาสเตอร์ชเวบยองจูเชื่อว่าการเตรียมความรู้พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจสปอนเซอร์ชเวบยองจูเป็นคนที่ทุ่มเทและโฟกัสไปที่อะโทมี่อย่างเดียวเลยล่ะค่ะทำให้เขาสามารถแนะนำและวางแผนได้อย่างเพอร์เฟกต์ให้พวกเราสามารถประสบความสำเร็จกับอะโทมี่ได้เราเนี่ยเชื่อพวกเขาเสมอค่ะตามเขาไปทำงานด้วยทำให้งานสนุกมากๆเลยค่ะทำให้ทุกๆวันเราสามารถวาดความสำเร็จกับอะโทมี่ได้แล้วก็คิดว่าพวกเรา
ช่างเข้ากับสปอนเซอร์ได้ดีมากทีเดียวแล้วเวลามีเพื่อนๆที่อยากมาทำอะโทมี่กับเราหรือเพื่อนๆที่กำลังลังเลว่าจะทำอะโทมี่หรือไม่ฉันก็มั่นใจที่จะแนะนำสปอนเซอร์ให้เขารู้จักค่ะคิดว่าโชคดีมากๆเลยค่ะชารอนโรสมาสเตอร์ชเวบยองจูและอันมียองที่มีผลสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อพวกเขาบอกว่ามีสิ่งสำคัญข้อหนึ่งในการทำธุรกิจอะโทมี่ค่ะฉันคิดว่าการมีความมั่นใจว่าฉันเองก็ทำได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเวลาเราทำธุรกิจด้วยหลายๆเรื่องอาจจะทำให้เราขาดความมั่นใจได้จึงสำคัญมากที่เราต้องเอาความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำซ้ำๆไปแบบนี้เรื่อยๆเลยล่ะค่ะใช้สินค้าแล้วก็แนะนำเชิญมาร่วมระบบงานสัมมนา One Day Success ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆและนี่คือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของอะโทมี่ค่ะพวกเขาใช้เวลานานมากกว่าจะมีวันที่พวกเขายิ้มได้แบบนี้ช่วงแรกฉันไม่มีการเตรียมตัวไม่มีแผนงานเลยเอาสินค้าออกไปข้างนอกเลยค่ะทำให้ฉันเหนื่อยมากค่ะคนรอบข้างขนาดฉันให้ฟรีบอกว่าดีลองใช้ดูสิแต่เขามองว่าเป็นขายตรงเลยไม่ลองใช้ทำให้ฉันเจ็บปวดและไม่รู้จะทำยังไงต่อเลยล่ะค่ะก่อนนอนฉันจะอธิษฐานทุกคืนค่ะอย่าให้เช้าอีกวันมาถึงเลยการลืมตาขึ้นมาตอนเช้าเป็นเรื่องที่ปวดใจมากเลยค่ะฉันไม่อยากเอาความเจ็บปวดจากความจนนั้นส่งต่อให้กับลูกๆด้วยความตั้งใจนั้นทำให้ฉันเอาชนะอุปสรรคมาได้ค่ะเพราะสามีป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆทำให้เธอต้องออกมาหาเงินคนเดียวตั้งใจทำงานไม่หยุดแต่ชีวิตก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆลูกชายฉันตอนนั้นอยู่มัธยมต้นค่ะเขาเรียนเก่งมากได้ที่หนึ่งในระดับชั้นเลยค่ะแต่วันหนึ่งครูโทรศัพท์มาหาฉันค่ะบอกว่าลูกชายเกรดตกลงมากมีเรื่องที่บ้านหรือเปล่าตอนนั้นเธอมัวหาเงินเข้าบ้านจนไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องการเรียนของลูกเมื่อลูกกลับจากโรงเรียนฉันก็บอกว่าครูโทรมาพูดแบบนี้ลูกบอกว่าแม่ครับวิชาอื่นผมทำได้นะครับแต่วิชาอังกฤษทำยังไงก็ไม่ได้เวลาถึงค่าภาษาอังกฤษสมองผมหยุดเดินเลยอยากจะเรียนพิเศษภาษาอังกฤษตอนนั้นแม้ฉันทำงานพาร์ทไทม์เสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่มีเงินพอที่จะส่งลูกเรียนพิเศษค่ะทำให้ฉันส่งเขาเรียนพิเศษไม่ได้ฉันจึงรู้สึกผิดกับลูกมากความจริงที่เธอต้องสู้กับการเป็นหัวหน้าครอบครัวและความเป็นแม่เวลาคิดถึงลูกมันเจ็บยิ่งกว่าถูกคนปฏิเสธและมันก็ยิ่งทำให้เธอยากสำเร็จมากวันหนึ่งฉันเปิด VOD 8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จฉันเห็นสามีนั่งดู VOD 8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จนั้นอยู่เมื่อฉันถึงบ้านสามีบอกฉันว่าธุรกิจอะโทมี่ไม่ได้ทำแบบนั้นนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทำธุรกิจด้วยจะช่วยฉันทำทำให้ฉันรู้สึกตัวเบามากเหมือนจะบินได้เลยจนกว่าความสำเร็จผมจะเป็นจริงจนกว่าผมจะหาเงินได้เดือนละ2ล้านบาทผมจะคิดว่าไม่มีชเวบยองจูอยู่บนโลกนี้ผมจะทิ้งศักดิ์ศรีทั้งหมดไปและตั้งใจทำธุรกิจครับอย่างแรกปริมาณงานเพิ่มเป็น2เท่าทำให้ผลของรายได้ก็เพิ่มหลายเท่าใช่ไหมคะการทำไอดีเดียวกันมองสถานการณ์ทุกอย่างด้วยมุมมองที่เหมือนกันทำให้จัดการงานได้เร็วขึ้นและต่างคนต่างก็พูดเรื่องดีๆให้กำลังใจกันและกันได้การทำธุรกิจอะโทมี่ในรหัสเดียวกันก่อให้เกิดผลแบบซินิจี้ทวีคูณเลยค่ะสามีภรรยาที่สู้งานเพื่อความสำเร็จที่พวกเขาหวังการเกิดมาเป็นคนจนไม่ใช่เรื่องผิดแต่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้จนเป็นการทำผิดกับลูกอยู่เราไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งคนรู้จักสุขภาพก็แย่สุดๆในสภาพนั้นเหตุผลที่เราไม่ยอมแพ้กับอะโทมี่ก็คือฉันจะไม่ยอมทำผิดกับลูกที่รักอีกและจะให้ลูกมีความฝันที่เคยทิ้งไปอีกครั้งเราเลือกอะโทมี่ที่ต่อให้ไม่มีอะไรเลยก็ประสบความสำเร็จได้สามีภรรยาที่ลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อลูกของเขา
ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยฉันเองค่ะตอนนี้ทำธุรกิจอะโทมี่ด้วยกันขึ้นเป็นเซลล์มาสเตอร์แล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังตั้งใจทำงานเพื่อจะเป็นออโต้เซลล์ค่ะตอนนี้ทุกคนในครอบครัวต่างก็เดินบนเส้นทางเดียวกันตอนฉันใช้เครื่องสำอางอะโทมี่ผิวฉันเปลี่ยนใน2วันเลยแล้วค่ะไม่โกหกเลยส่วนผิวที่แพ้บรรเทาลงภายใน2วันค่ะฉันหลงรักเลยค่ะเลยเริ่มทำอะโทมี่ทันทีทำมาได้10เดือนแล้วละค่ะตั้งใจทำงานมากและตอนนี้ก็เป็นเซลล์มาสเตอร์แล้วค่ะเป้าหมายต่อไปของฉันคือการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ค่ะการที่ทุกคนในครอบครัวมาร่วมใจกันทำแบบนี้ก็ดีนะคะลูกสาวฉันเป็นคนที่มีแผลในใจเยอะค่ะพอได้ทำธุรกิจได้เจอกับคนโน้นคนนี้มากมายได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่นการได้เห็นเขาเรียนรู้การนอบน้อมการรักคนอื่นทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะทำงานแค่ไม่กี่ปีแต่ส่งผลได้อย่างไม่คาดคิดเขามีความสุขมากกว่าใครเลยค่ะตอนนั้นครอบครัวฉันยากจนมากลูกชายฉันจึงต้องเรียนม.ปลายด้วยทุนการศึกษาจนจบทำให้ฉันไม่อยากให้เด็กคนอื่นที่อยู่ในเขตนี้ต้องทิ้งความฝันของตัวเองเพราะความยากจนค่ะถ้าฉันมีกำลังพอฉันจะสร้างกองทุนการศึกษาของเขตนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วฉันก็จะขอเข้าร่วมสนับสนุนด้วยค่ะคือนางแบบโฆษณาค่ะเพราะอะโทมี่เราไม่ทำโฆษณาถูกไหมคะนักธุรกิจแต่ละคนจึงกลายเป็นนางแบบสินค้าอะโทมี่ทั้งทานทั้งใช้ให้เต็มที่แล้วสุขภาพจะดีหน้าก็เด็กลงด้วยให้ทุกคนคิดว่าเราเป็นนางแบบชั้นนำแล้วโปรโมทสินค้าอะโทมี่ให้ทุกคนรู้จักเยอะๆเลยนะคะสามีภรรยาที่ไม่เคยก้มหน้าให้กับความสิ้นหวังพวกเขาได้มาพบความหวังที่อะโทมี่แล้วลุกขึ้นสู้อีกครั้งขอเป็นกำลังใจให้กับความสำเร็จขั้นถัดไปและอนาคตที่สดใสของสามีภรรยาคู่นี้ค่ะ